ชื่อปอมชาญค่ะทัชมาพันธ์จันทร์จำหลักแสงปอมเป็นนักวาดภาพประกอบค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของสตูดิโอ Happy People Studio ค่ะจริงๆแล้วตอนที่ปอมได้รับคำเชิญจาก Thailand Biennale นะคะให้มาทำโปรเจกต์นี้ค่ะดีใจมากเลยตอนที่ได้ทราบว่าเราจะได้ไปทำที่โคราชเพราะว่าสำหรับปอมเนี่ยค่อนข้างผูกพันกับโคราชตั้งแต่เด็กซึ่งพอชิ้นงานเนี่ยมันจะต้องตั้งอยู่ที่นั่นใช่ไหมคะก็เลยทำการศึกษาเพิ่มเติมว่าเฮ้ยเราเอาอะไรมาใช้ในคอนเซ็ปต์ในงานนี้ได้บ้างนี่ก็ไปเจอมาว่าอย่างที่โคราชมันมีเรื่องของแบบซากฟอสซิลที่เยอะดินด่านปุยยันเครื่องปั้นดินเผาอะไรแบบนี้ภาพที่ปอมอยากจะสื่อออกมาก็เลยเป็นเรื่องของอีโคโลจีอยู่ตรงกลางแล้วก็แบบเป็นจุดเริ่มต้นของระบบนิเวศเราเพ้นท์แต่ละรูปใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หรือว่าสัตว์ต่างๆเนี่ยคือเราวาดมือแยกกันเอาไว้หมดเลยแล้วเราก็อิมเมจินว่าเอ้ยถ้ามันประกอบร่างกันมันจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าจุดที่ยากอ่ะมันคือตอนที่เราวาดเอาไว้แล้วแบบ30 40รูปแล้วต้องเอาเขาอ่ะมาอยู่รวมกันทั้งหมดแล้วให้อยู่ยังไงที่จะทำให้เขาอยู่กันแล้วกลมกลืนแล้วสามารถถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดตรงนี้ออกมาได้อ่ะ